บนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนเจียมองค์อีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกุดขี่ขุดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนคืนสู่ธรรมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ตื่นขวายตื่นตะกี้เนี่ยโอ้ได้ขอความเมตตาจากอาจารย์นะจ๊ะก็จำได้ว่าสมัยนั้นพระเจ้าพระเศรษฐีกุศลครับจ๊ะครับสมัยพระเจ้าพระเศรษฐีกุศลอ๋อความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลครับผมพอจำได้เป็นจำได้เป็นบางข้อครับจำได้บางข้อแล้วครับ จำได้เป็นบางข้อหัวข้อมันที่ท่านมีก่อนได้ครับโอ้โหขออภัยหัวข้อท่านมีก่อนพอมีท่านจากผมทรงพระราชจักรเลยแล้วครับอ๋อตรงโอ้ส่งมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดูครับครับอาจารย์ผมส่งอาจารย์อ่านไลน์ผมด้วยเลยมันใช่มันไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดดูก่อนต้องครับอาจารย์ต้องเปิดพอเดินครับอาจารย์ส่งมาในเฟซหรือในไลน์ครับถึงเฟซบุ๊กถึงงานถึงในไลน์ครับอาจารย์ครับว่าไปก่อนความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะครับจ๊ะครับครับพระพุทธเจ้าก็ทํานายไว้16ข้ออืมมันจะครับพระครับตาผมขอเมตตาอาจารย์ถามอาจารย์นะครับว่าอนาคตสูตรแปลว่าอย่างครับฮะอนาคตสูตรครับอนาคตหรืออนาคตารวนะอนาคตอ๋อแล้วมันก็เป็นสูตรที่ทํานายเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่ทํานายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าครับครับผมว่ามันจะคล้องจองกับคำทำนายของพระพุทธเจ้าที่ทำนายไว้กับพระเจ้าประเสริฐกุศลพระเจ้าเออมันจะครับคล้ายครับคล้ายกันก่อนฮะมันจะคล้ายๆกันก่อนพระเจ้าก็อันเดียวกันไม่ใช่ครับโอ้บางแก้อันเดียวกันพระเจ้ามันเพิ่นบอกว่าอย่างนี้นะอนาคตสูตรนะครับในอนาคตสูตรอนาคตสูตรหมายว่าอนาคตนะลองว่าฟังลองอ่านเนาะอ่านนิดหน่อยเนาะอนาคตสูตรอนาคตสูตรเนาะอืมพระนองวัดจะล้างคนนางจะประยองเงินทองจะเป็นพระเจ้าคนเฒ่าจะกำพร้าจอมพระจะมุ่นหมองพี่น้องจะเป็นศัตรูกูจะกลัวทิศพิษจะเป็นหูลูกจะล้างผ่านคนพานจะอหังการคนบ้าๆจะเด่นดังคนมีตังจะเป็นใหญ่โอ้ยอันนี้ของพญาละแวกโลกผมว่าอาจารย์ผมหันว่าอันนี้ของพญาละแวกเขาเอาไปเขียนเป็นคำคล้องจองกันแล้วต้องเอาที่ในสูตรในโอ้ในธรรมบทในธรรมบทนี่มันจะเป็นข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งมาไอ้ดิงัวจะจนกันนะอันเป็นข้อที่หนึ่งนะจ๊ะครับข้อที่หนึ่งนี่ว่าใหญ่ครับว่าเหมือนกับว่าพระเจ้าที่ประเสริฐที่กุศลที่เปิ้ลฝันเนี่ยนะแม่นข้อที่หนึ่งนะครับอืมพระเจ้าประเสริฐที่กุศลเปิ้ลฝันว่ามีงัวผู้สี่เหมือนกับดอกอัญชันสี่ตัวแม่นทางคิดจะจนกันเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอืมก็ปากันวิ่งเข้าสู่สนามหลวงจากสี่ทั้งสี่ทิศ
เออฝูงมัวฝูงชนฝูงชนต่างรอดูประชาชนต่างเฝ้าพอเฝ้าดูนะจ๊ะครับโคตรสีตั้งก็ส่งเสียงคำรามแต่แล้วก็ปล่อยเอาไปอย่ามาจนกันสักคำครับแม่นแม่นแม่นอันนี้พระเจ้าพระทํานายว่าขออาจารย์เมตตาขยายอันเป็นได้ครับได้ขยายยาวหน่อยอันนักนะครับจ๊ะครับครับว่าพระเจ้าพระทํานายว่าในอนาคตนะจ๊ะครับครับในช่วงพระศาสนาของพระองค์เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่สี่เสื่อมลงมนุษย์มาตั้งอยู่ในศีลในธรรมอืมฝนฟ้าจากแห้งจากแล้งทุกข์กับภัยทุกข์กับภัยจะเกิดขึ้นอืมคล้ายเมฆตั้งเขาจะมีฝนมีเสียงคำรามกระพืมแต่แล้วก็บตกกลับหายไปเลยอืมอืมเหมือนกับเปรียบก็เปรียบเสมือนกับโคถึงสี่ตัวที่จะจนกันนะครับจนกันสักกรรมมาจนสักกรรมครับครับผมมาจนสักกรรมอันนี้ข้อหนึ่งอาจารย์ลองแปลหรือว่าอธิบายในหัวข้อนี้เป็นมาเดียวนี้เนาะมาเดียวนี้ยกตัวอย่างบัจจัยยกตัวอย่างมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาเมื่อปีนี้ปีแล้วเนี่ยใหม่ๆนี่นะเขาต้องดูว่ามหาอำนาจในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเนาะครับผมรัสเซียจีนบาเลนอิหร่านบาเลนมันใช่กระจอกบาเลนบาเลนหน่อยเดียวบาเลนประเทศน้อยเดียวประเทศมาขี้หำเขาเรียก ต้องเอาประเทศที่มหาอำนาจใหญ่ๆก็ยังสหรัฐเนี่ยอิหร่านแล้วก็รัสเซียจีนเอาสี่ทีนี้งัวกี่ตัวสองตัวกะสี่ตัวครับสี่ตัวเอาสี่ตัวนี่นี่สหรัฐทั้งสี่ที่จะจับสี่มาสี่ที่เนาะมาสี่ที่แล้วมาวิ่งเข้ามาเหมือนจะโจรกันนี่นะบัดโจรสักคำเนาะจะโจรกันแล้วก็โจรกันสักคำครับโอ้ไอ้ลมแตกบึ้งบึ้งบึ้งบางมันสุดนี่นะบัดโจรสักคำบัดโจรบัดโจรเพราะว่าบัดโจรบัดโจรกันสักคำบัดเดียวเนี่ยตะกี้นี่ผมกับป้าหน้ามาหน่อยนะป้าหน้าทำหมาดมาหน่อยหมูเนี่ยตีหมูที่ว่ามันจะบัดงัวบัดโจรนี่ก็ว่าเพราะว่าหมูมหาอำนาจใหญ่ๆมันเนี่ยมันกระหึ่มกระหึ่มมาทำท่าว่าจะฮบกันนี่นะยาบัดเดียวนี่ยังเอาไม่เอาใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆเมื่อสัก10 วัน4-5 วันมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยอิหร่านกับมันสหรัฐเนาะอิหร่านกับสหรัฐก็โหขึ้นครั้งนึงนั่งเนี่ยนะว่านะว่าโมอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จัดเขาก็ยุยงเฮือนมันจะยุยงอ่ะเขาว่าจริงอ่ะคือคือโจไบเดนนี่นะประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยยิงอิหร่านคือยิงอิหร่านเขายิงเข้าไปในประเทศอิหร่านเลยเพราะว่าเขาว่าถือว่าอิหร่านเนี่ยเป็นคนหนุนหลังกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่ไปยิงค่ายของสหรัฐจอร์แดนนะในจอร์แดนนะทหารตายไป3 คนนั่นนะความจริงปีนี้97เตื้อแล้วที่ค่ายทหารฐานทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางที่ถูกโจมตีนะทั้งในจอร์แดนในอิรักในซีเรียในปากีสถานเนี่ยแถวๆนี้นะที่สหรัฐมีฐานทหารอยู่นะครับผมหมู่กลุ่มติดอาวุธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่ความจริงผมใช่หมู่นี้ก็คือกลุ่มที่เขาต้องการจะเอาที่ดินคืนเอาที่คืนต้องการจะขับไล่กองทหารของสหรัฐออกจากตะวันออกกลางนะเขาจะมาฮื้ออยู่แล้วเขาก็ไปทำลายไปโจมตีส่งโดรนไปโจมตีแต่ว่ามันมาตายหมกเสียหายเล็กๆน้อยๆพอมาข้างหลังสุดเนี่ยที่จอร์แดนอันนี้ทหารตายไป3 คนเลือดร้อนกันใหญ่เลยทีนี้
ทหารได้ไป3คนกับเขาก็จดจันกันว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยอ่อนแอบาเด็ดขาดบาเข้มข้นบาเด็ดขาดเนี่ยนะเขาก็บีบเฮือนโจไบเดนเนี่ยต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งละแต่ฮือดีต้องยิงเข้าไปในอิหร่านเลยเหรออันนี้ครับอันนี้แล้วทางอิหร่านก่อนทางอิหร่านก็ฮึ่มเหมือนกันฮึ่มเหมือนกันส่งเงินไปยิงฮั่นไปยิงนี่ไปยิงปากีสถานไปยิงที่เออร์บิลไปยิงที่อิรักนะครับผมยิงฮั่นยิงนี่เอาแล้วเอาเหมือนกันนะโคตรไอซิสไปกลุ่มไอซิสเนี่ยนะกลุ่มติดอาวุธเหมือนกันไปปล่อยระเบิดที่อิหร่านตายไปร้อยฝ่ายเนาะยังเจ็บปวดถึง56ร้อยครับนี่มันนี่เดี๋ยวมันอย่างเงี้ยนะในสองฝ่ายอันนี้สองฝ่ายเนี่ยก็ฮึ่มมาจะยิงกันจะมายิงก็จะฮบกันก็จะอันอย่างก็เข้าจะสู้กันโดยตรงก็จะเปิดศึกแบบเปิดหน้าระหว่างประเทศอิหร่านกับสหรัฐกาอย่างเงี้ยนะฮึ่มกันไปฮึ่มกันมาอย่างเนี้ยอันนี้คืองัว2ตัวมาจากทิศเหนือกับทิศใต้ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเนี่ยนะอย่างอื่นๆก็อย่างที่ผ่านมาก็อย่างรัสเซียกับสหรัฐรัสเซียกับสหรัฐกับหมู่เขาเรียกว่านาโต้หมู่นาโต้เนี่ยนะมาเดี๋ยวนี้ก็ฮึ่มๆๆฮึ่มๆๆทำกันท่องมาทำกันท่องไอ้ปล่อยระเบิดพ่องไอ้ทำลายท่อแก๊สนอตสตูสะแท้อย่างนั้นอันนี้วันเนี้ยมันแยกมันลอกกันไปลอกกันมาเนี่ยครับมันลอกกันไปลอกกันมาใครจะทำก็บ่ทำเด้อใครจะเปิดซึกใครจะฮบกันยังบ่าใจเด้ออย่างเนี่ยลอกกันไปลอกกันมาอย่างสหรัฐนี่ส่วนใหญ่เนี่ยสงครามนะครั้งที่1ครั้งที่2ที่ผ่านมานะสหรัฐนี่จะปล่อยคือประเทศอื่นฮบผลไปก่อนจนอ่อนเปียเพียแรงแล้วแกเข้าไปทีหลังชนะเมื่อ2เดือนละใช้วิธีอย่างอันเดี๋ยวนี้แกกับมานักมาเนี้ยนะสหรัฐนี่นะแกบ่ฮบประกาศบอกว่าไม่แสวงหาความขัดแย้งใดๆในโลกเหมือนกันนะแต่ถ้ามีคนมาทำร้ายทำอันตรายทหารของเราเนี่ยเราก็จะเอาคืนทันทีผู้บ่าไปอย่างนั้นหรอกแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็บัดเดียวยังบัดเดียวเนี่ยก่อนหน้านั้นก็จีนกับสหรัฐนี่นะครับผมไปยั่วยุไปส่งรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างไปที่ไต้หวันไปสนับสนุนไต้หวันทำท่าเหมือนกับว่าจะแยกออกเป็นประเทศเอกราชอย่างนี้นะทำท่าเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็มายุดังจีนก็เอาพ่องนี้ออกไปซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันที่ไต้หวันมานี่นะปีแล้วก็เหมือนกันนะปีแล้วก็ลงออกเอาเรือเอาเรือรบเอาอย่างไปปาดหน้าตัดหน้ากันกับสหรัฐนี่ก็มีเนี่ยในช่องแคบไอ้ไต้หวันอย่างนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันยังเหมือนยะแต้เด้อมันเนี้ยหมูนี่มาได้จริงแค่ไหนยั่วยุกันฮึ่มจะทำแต่บ่ทำฮะแค่ฮึ่มกันมาได้นี่ก็ฮึ่มมาได้มันเนี้ยประเทศไทยนะจ๊ะฮะคนเสียถึงประเทศไทยนะโอ้เสียทั่วโลกเสียไปทั่วโลกแล้วครับอย่างยูเครนรัสเซียบุกเข้าไปยูเครนเนี่ยประเดี๋ยวนี้ก็เสียไปทั่วโลกเศรษฐกิจทั่วโลกเสียโดยเฉพาะหมู่ยุโรปนะแต่ของแกดีเนาะรัสเซียนะครับผมเศรษฐกิจแกดีแล้วก็ขอประมวลเป็นถึงในเรื่องของในเรื่องของธรรมะจ้ะครับครับผมว่ามันเป็นกรรมของประเทศอย่างที่ทำลายพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ในอ๋อนี่เมืองใหญ่เข้ามาแล้วครับท่านเดี๋ยวเมืองใหญ่เข้ามากราบโอ้ดิกี้ผ่านไปหลายคนลืมดูลืมอ่านกราบถวายความเคารพครับอยากฟังพ่อเทศตัวอย่างกาบเก้ากาบปลายเฮ้อเป็นโอ้ไอ้นี่ทำเมืองมาละอันนี้จะเอากาบเก้ากาบปลายทำมาจัดอ๋อไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสาธุครับสาธุครับนี่ส
ท่านพระครูวัดพระสิงห์มาแล้วโกศลโกศลเดี๋ยวก่อนโกศลสุตตวิธานพระครูใหม่จะเดียววันที่25นี่เพิ่นจะรับพัดสัญญาบัตรครับสิงห์ยังใหม่ครับหลวงพ่ออุทัยครับครับอาจารย์มหาอุทัยอืมพระครูประดับฮะอันอาจารย์ครับครับประมวลเข้าในนี้นะอาจารย์ครับครับครับว่ามันเป็นกรรมของประเทศอย่างที่เอาไปเอาปืนไปยิงงานพวกโรคกับเขาหืมประเลนกว่าอย่างครับยิงไหนยิงมาพวกโรคที่ทำลายพวกโรคของใหญ่อ๋ออันนี้อัฟกานิสถานนะครับกลุ่มตาลิบันแต่ว่ามันเป็นกรรมของเขาครับมันเป็นกรรมใหม่นะกรรมใหม่ที่เพิ่นทำเพราะว่าเพิ่นบาดชอบพระพุทธศาสนาเพราะเพิ่นเข้าไปปกครองประเทศอัฟกานิสถานก็ทำลายพระพุทธรูปใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นก็แปลงไส้เนาะแปลงไส้แปลงแตนหลายพันปีแล้วนั่นนะโอ้อันนี้มันดั้งเดิมอ่ะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนแถวอัฟกานิสถานปากีสถานหมู่นี้มันเป็นชมพูทวีปหมดเป็นพุทธศาสนาหมดนะครับพระเจ้าอโศกทรงไปเก้าสายนะครับไปสายทางเนี้ยทางสายทางเปอร์เซียสายทางโยนกนะนี่เขาเรียกว่าสายโยนกพระพุทธศาสนาเต็มหมดเลยครับถึงนู่นนะครับรัสเซียถึงรัสเซียเหมือนเดียวนี้มีอยู่แคว้นหนึ่งที่แยกที่รัสเซียแตกอันประชารัสเซียแตกอย่างไรบ้างสหภาพโซเวียตนะสหภาพโซเวียตแตกแล้วเดียวนี้มีรัฐหนึ่งมันเรียกว่าเป็นพุทธศาสนาหมดเลยครับแต่ฝ่ายมหายานนะฝ่ายมหายานรัฐคาลมีเดียคาลมีเดียเป็นประเทศละเดียวนี้มันเป็นประเทศแล้วนั่นมันเป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานหมดเลยครับเหมือนกับทิเบตเนี่ยครับเหมือนกับทิเบตเหมือนกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอย่างเงี้ยเป็นพระพุทธศาสนามหายานถ้ามาเกิดแบบผมนี่ถ้าจะเป็นผมเอาว่าเป็นกรรมคนเราจะเนาะมันกรรมเก่ากรรมใหม่มันเป็นกรรมทั้งนั้นแหละครับกรรมเก่ากรรมใหม่ที่เคยทํามาด้วยกันแต่ว่าที่พระพุทธรูปที่อัฟกานิสถานเนี่ยอันนี้เป็นเพราะเรื่องของความเคร่งครัดในศาสนาของอิสลามครับศาสนามุสลิมนะพี่น้องชาวมุสลิมก็เพิ่นเคร่งครัดในศาสนาของเพิ่นพุทธรูปกาลูกปั้นอย่างต่างๆของศาสนาอื่นเนี่ยจะบ่ฮื้อมีขัดขวางก็เหมือนสมัยนึงที่รัฐมนตรีในกระทรวงมหาดไทยที่เมืองไทยอ่ะสมัยนึงเดี๋ยวเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เอาพระพุทธรูปออกในสำนักงานมาได้ครับ อยู่ในสำนักงานมันจะมีรูปอื่นมาได้นะเป็นอย่างนั้นเปิ้นก็อันนี้พระพุทธรูปใหญ่ยิ่งมันยิ่งใหญ่แล้วไผ่ไปก็หันเนี่ยมันขวางหูขวางตาเปิ้นรัฐศาสนาของเปิ้นบ่มีรูปปั้นครับเปิ้นบ่มีรูปปั้นเปิ้นมานับถือประมวลอาจารย์มองวันปันคำทำลายของพระเจ้าข้อที่หนึ่งนะจ๊ะครับครับประมวลแล้วนะครับประมวลข้อที่หนึ่งนี่ก็คือว่ามันจะมีเหตุการณ์ในอนาคตเนาะในอนาคตบัดตั้งอันนี้เบิ้นตั้งแต่สมัย2000มาแล้วเนาะ2000ปีมาแล้วที่ทำนายนี่นะ2600ปีมาละยายน้อยคุณยายน้อยเมืองใหญ่บอกว่าวัดฝายหินก็จะมีพระครูปลัดหนึ่งรูปอ้าววัดฝายหินจะมีพระครูปลัดพระครูอันนี้ครับฐานะพระครูฐานะพระครูฐานะยังก็ผมยังไม่รู้เลยอาจารย์อ๋ออันนี้ครับเมืองใหญ่บอกมานี่เมืองใหญ่คุณยายน้อยเข้ามาละโอ้สาธุยายน้อยยายน้อยใครมูได้ครับฮะอาจารย์จำมูมาอาจารย์สมัครก่อนสมัครจำครับจำว่าอาจารย์สมัครก่อนมันได้อ่ะเป็นพระครูเด็กใบดีกาก็หาเป็นฐานะของไหวรับมาเรียบร้อยแล้วแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วครับรับพัดรับอย่างมาเรียบร้อยสมัครครับท่านสมัครเป็นพระครูใบดีกาสมัครไม่ได้แสดงความดีกับเพื่อนเลยมีในเฟซอยู่กันอยู่ครับ
เอาไปมุทิตาเหรอกะมุทิตาไม่ได้ไปครับท่านสมัครรับพัดเรียบร้อยแล้วครับพระครูฐานาขอประมวลภาพขอเป็นกฎข้อที่สองครับจ้ะครับครับนิมนต์ข้อสองข้อที่สองอันในคำฝันของอันพระเจ้าประเสริฐกุศลนะจ้ะครับครับคนฝันว่าต้นไม้น้อยๆและก่อไผ่ใหญ่แค่คืบแค่ศอกออกดอกออกผลอันนี้ในนี้พระพุทธเจ้าคนทำนายไว้ว่าต่อไปในโลกจะเสื่อมครับมนุษย์แม้จะมีอายุน้อยเยาว์วัยผสมบูรณ์ที่จะมีฤดูมีราคาแล้วครับและสมสู้กันอันยังน้อยและจะมีลูกแต่ตั้งแต่ตรงน้อยๆครับจ้ะเปรียบแล้วเสมือนกับต้นไม้เหมือนที่เฮาอุกเนี่ยเนี่ยเหมือนกับที่เฮาอุกกันตะวันน่ะค่ะวันวาเลนไทน์เนี่ยก็เดียวกับเอากันขนาดนักครับผมเนี่ยแต่ข้อ2นี่นะขยายในคําฝันนี่นะครับครับในนี้ก็เพิ่นก็บอกมาคันจริงเพิ่นก็บอกมาชัดเจนน่ะแล้วทีนี้เฮามาดูว่าสถานภาพปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันจากอนาคตจากอดีตเนาะอดีตเมื่อ 2,000 ปี 2,600 ปีที่เพื่อนทำนายมาเนี่ยมันมาได้ในปัจจุบันนี้นักขนาดเลยเขาอจิตมาแล้วครับอจิตบารัวท่านอจิตที่อยู่วัดพงหงจำได้ก่อนเกสินีชัยเทพบ่ทราบกำหนดเวลาถ่ายทอดแต่เปิดเจอไว้สาเจ้ายังติดตามอยู่เจ้าอยู่ขออนุโมทนาสาธุเจ้าอานาเกศินีชัยเทพอ๋ออันนี้เกศFC FC ตัวจริง FC เก่ากำลังก็มาเปิดเจอเอาบอกเวลาเพิ่นปกติรายการนี้เวลาประมาณถ้าเมืองไทยเนี่ยบ่าย 3:00 เริ่มถึง 18:00 น. 3ชั่วโมงรายการตามใจผู้ชมรายการนี้แต่วันนี้นี่ตื่นสายขออภัยมาเข้า9:30ครึ่งเก้าโมงครึ่งก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วตอนนี้กี่โมงอ่ะ9:444:45ครับบ่าย4:45เหลืออีกชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกับ15นาทีเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกับ15นาทีฮะเน้นได้21นาทีอยู่ครับ21อันนี้45แล้วครับก็โมง45แล้วอันนี้ได้21นาทีอยู่ที่ไอร์แลนด์ที่ประเทศไอร์แลนด์นี้9:45ที่เมืองไทยบ่าย4:45นี่เหลือเวลาอีก1ชั่วโมงกับ15นาทีครับผมเดี๋ยว FC ทั้งหลาย FC ทั้งหลายจะเข้ามาก็โอ้สุภาพนันทวงศ์มาแล้วโอ้สาธุสุภาพนันทวงศ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวบอก FC ทั้งหลายว่าต่อไปเนี่ยรายการนี้มีทุกวันถ้าไม่มีธุระปักฟังจำเป็นตามใจผู้ชมนะใครจะพูดอะไรเรื่องอะไรจะนำเสนอเรื่องอะไรจะถามปัญหานี่ตอนนี้สามเณรเณรน้อยวัดป่าแดงกำลังสนทนาเรื่องปัญหาปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นย้อนไปในอดีตคำทำนายของพระพุทธเจ้าเนาะบอกให้โยมบอกให้โยมนี่เกศินีชัยเทพสุภาพการทวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำนายคำฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลครับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลครับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้ฝันไว้ในข้อที่สองบัดเดียวนี้ข้อที่สองเนาะบัดเดียวนี้ข้อที่สองเนี่ยมันมาตันจะเป็นต่อไปแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยข้อที่สองมันมาตันบัดเดียวนี้ก็คือว่ามันมีวาเลนไทน์เข้ามาครับวันวาเลนไทน์เข้ามาเขาก็เลยละเอ็กละอ่อนความจริงเป้าหมายของวาเลนไทน์ของพวกนี้นะเส้นวาเลนไทน์นี่นะมันเปิ้นบ่ใจเรื่องการมีผัวมีเมียแต่งงานกันละเอ็กละออนไปจดทะเบียนแต่งงานกันวันวาเลนไทน์บ่ใช่ครับของเปิ้นเป็นแสดงความรักแล้วก็ความรักคือละออนเส้นวาเลนไทน์นี่นะ
เอาของขวัญเอารางวัลเอาอย่างไปแจกไปเฮ้อละออนแสดงความรักระหว่างผู้ใหญ่กับละออนนะครับคนทั่วไปเส้นวาเลนไทน์นี่นะได้มาเดียวนี่เขามาตีความหมายโดยเฉพาะมาในเมืองไทยตั้งเมืองนอกเพิ่นก็มาตื่นเต้นอย่างกันครับเนี่ยตั้งเมืองนอกตั้งต่างประเทศเนี่ยเพิ่นมาได้ตื่นเต้นอย่างเกี่ยวกับวาเลนไทน์มีในเมืองไทยเนี่ยมันเพี้ยนไปนักครับเข้ามาในเมืองไทยแล้วคนไทยก็เอามาตีเป็นเรื่องจู้สาวเรื่องแต่งงานกันเรื่องมีผัวมีเมียเรื่องการเสพกามเรื่องเพศสัมพันธ์เอาเราในเดียวใกล้วาเลนไทน์มานี่เอาปากันไปเป็นเซ็กมูครับโอ้เสียหายมากต่างๆประเทศเพิ่นก็ยังตำหนิมานะครับตำหนิเมืองไทยนะตำหนิเมืองไทยว่าทำเกินเลยเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเส้นวาเลนไทน์เพิ่นมาใช่อย่างอีนะเพิ่นดีงามเพิ่นแสดงเรื่องความรักเนี่ยแบบดีงามเพิ่นฮักละออนนะความจริงอ่ะนะเส้นวาเลนไทน์เพิ่นฮักละออนเพิ่นก็แจกของขวัญให้ละออนนะมันจะมีหยังเอาของขวัญครับทีนี้ในเมืองไทยนี่มันเกินเงินไทยนี่มันเมืองไทยนี่มันเกินแบกไปครับใครเกินไปดอกกุหลาบดอกเป็นร้อยนะจ๊ะครับฮะดอกกุหลาบเนี่ยสร้างจากตามมาได้นะรุ่นเดือนดอกเป็นร้อยนะครับดอกกุหลาบนี่มันจะถูกๆครับที่ปลูกในเมืองไทยนะที่สันทรายนะบทโรรวยกันเนอะรวยกันช่อนึงเป็นพันนะมาเดียวปัดโทษเป็นปันสองปันห้าปันก็มีใกล้ๆวันใกล้ๆวันวาเลนไทน์มาเดี๋ยวโอ้โหขึ้นราคากันขนาดนักบางทีมันหายากนะในปัญหาเนี่ยครับจอมมันพูดพระเจ้าพระทนายไว้กับพระเจ้าประเด็นพระเศียรที่โกศลครับท่านเป็นมาแต่ดึกดำบรรพ์และจะเป็นต่อไปจนกว่าพระเศียรเรียกไม่ไต่มากนะผมมาเกิดนะครับมันอย่างนี้ครับมันจะเป็นไปในอนาคตตลอดไปก็หมายถึงว่าถ้าหากว่ามันมีการแก้ไขปรับปรุงมันมีศาสนาใหม่ขึ้นมามันมีศาสนาใหม่ขึ้นมาเหตุการณ์อันเนี้ยมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าไปถึงที่ไหนตะใดแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกามคุณเป็นความสุขกามสุขครับเป็นกามสุขความสุขที่เกิดจากกามโดยเฉพาะในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยแล้วก็มีทับยันมันเป็นอย่างนี้แล้วที่ในนั้นเปิ้นว่าถึงว่าขนาดว่าละออนที่เกิดมาใหม่ๆในตำนานที่เปิ้นบอกไว้ก็คือว่าอายุจะต่ำสุด10ขวบนะครับคนเท่านี้นะครับอายุ10ขวบจะต่ำสุดเพราะฉะนั้นอายุเกิดมา5 6ขวบ7 8ขวบนี่ก็แต่งงานกันแล้วครับเพราะว่าอายุขออภัยอายุไข่จะแค่10ขวบนะอันนี้พอเกิดมาเนี่ยเอาไม่เศร้าเนี่ยเอาไม่เศร้าไปแม่นบะเขือนะต้นบะเขือน่ะตัวมันจะใหญ่นะคนเหมือนจะตัวใหญ่นะอายุแค่10ปีเนาะเกิดมาตัวน้อยๆอยู่แต่ว่ามันหูเดียงสาละเกิดมาปี2ปีนี่ก็ผู้เลี้ยงสาละแอวสาวแอวเบากันละแต่งงานกันละมีลูกออกหลานมีลูกออกหลานละมีนักจังกับเมื่อเช้าวันนี้แหละจังครับนะครับนักหมายว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยฮะที่มาเรียนในเชียงใหม่ของเขาเนี่ยนะครับครับมาเจ้าอยู่ต่ำหอพักต่ำใกล้ๆวัดประแดงเนี่ยนักโอ้มดมดแล้วครับนักเรียนบัดใช่บัดใช่ระดับมหาวิทยาลัยระดับมัธยมนี่ก็ออกไปอยู่หอกันแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับเขาต้องการอิสระครับต้องการอิสระจะไปกับเพื่อนกับฝูงยิ่งใกล้วันเลนทายมานี่มาอยู่บ้านกันแล้วครับมาอยู่บ้านกันละไปกันแล้วครับเป็นหมู่วันน่ะมั่วเซ็กกันทีนี้อันเนี้ยที่พุทธเจ้าทํานายไว้นะครับมันเป็นอันนี้จังนะมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาเนี่ยมัน 2,000 กว่าปีมาแล้ววันนี้ 2,500 ปีปลายนี่นะมันกึ่งพุทธกาลมาแล้วของพระพุทธศาสนาของเฮานี่มันจะตั้งอยู่ไปถึง 5,000 ปี
นะถึง 5,000 ปีแล้วคนมื้อเดียวนี้ก็ลดอายุไข่ก็ลดลงมาติ๊กๆอื้อเดี๋ยวก่อนพ่อจะอู้เรื่องอายุไข่ให้ฟังสมัยพระพุทธเจ้าเนาะเมื่อ 2,600 ปีมาเนี่ยอายุไข่100ปีนะ100ปีต่ําสุด80อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย80แล้วก็สูงสุด120สูงสุด120แล้วก็กลางๆก็คือ100เพราะนั้นอายุไข่สมัยนั้นก็ประมาณ100บัดเดียวนี้มัน2,500 ปลายเอาถึง 2,600 ก็แล้วกันหลังจากพุทธเจ้าตรัสรู้มาเนี่ยอายุคนเนี่ย100ปีจะลดลง1ปีครับอายุไข่นะอายุไข่ของคนนะเพราะนั้นบัดเดียวนี้จาก100มาหา75บัดเดียวนี้อายุไข่ประมาณ75ครับเพราะว่า 2,500 หรอเอา500บาท500บาท 2,500 นี่ก็100ปีลดลงมา1ปีบัดเดียวนี้อายุไข่ของคนก็สูงสุดนะครับ75สูงสุด75แล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวต่ำสุดครับต่ำสุดเนี่ย75มันลดลงมา1ปีต่อ100ปีนะบัดเดี๋ยวนี้ต่ำสุดเนี่ย75สูงสุดก็บัดถึง120ล่ะลองนับกึ่งของมันขึ้นไปประมาณ114ปีประมาณ114 113เนี่ยจะสูงสุดอายุไขคนจะอายุยืนสูงสุดไปเลยเนี่ย114ปีนะ ขออภัยมันก็นับเกินขึ้นไปอะครับนับเกินขึ้นไปถ้าสมัยพระพุทธเจ้า100น่ะอันนั้นมัน120สูงสุดเนาะ120สูงสุด80ต่ำสุดมาเดียวนี้75นะมันก็ลดลงมาถึง4ปีก็ประมาณเนี้ยครับประมาณ14ปี15ปี114 115ปีนี่สูงสุดแล้วครับผมได้ยินข่าวอยู่ปีแล้วนี่ที่ประเทศจีนประเทศจีนก็มีอายุยืน114ปีเขาเอามาลงข่าวนะทีนี้ตั้งในยุโรปตั้งในอเมริกานี่หมู่เอสกิโมจะอายุยืนครับหมู่ที่อยู่ในป่าในเขาเนี่ยที่ในถ้ำในข่าวที่อาหารมันมีสารเคมีปนเปื้อนนี่นะอาหารเขาเปิ้นเป็นอาหารธรรมชาติวันนี้จะอายุยืนครับเนี่ยมา115ปี114 115ปีนี่มีอยู่บัดแต่ก็บ่เกินนี้นะต่อไปมันก็จะลดลงจนถึง10ปีครับจนถึง10ปีเนี่ยมันจะเลย 5,000 ปีไปก่อนนะครับเลยไปเหมือนหัวเป็นเต่าใดนะมาพูดอะไรเพราะนี้พระพุทธศาสนาของเขาที่ว่าจะยากอย่างใดเนี่ยนะมันต้องปล่อยไปตามธรรมชาติเอาก็พยายามมาแจ้ว่ามาแจ้ว่ามันยากอย่างนั้นก็เนี่ยใช้วิธีอู้ของใช้วิธีแนะนำท่านแนะนำนี่พ้องปรึกษาหารือกันสนทนากันเนี่ยครับใครแล้วแต่ว่าใครมันจะทำได้ทำแบบได้อย่างใดครับใช่ครับสำหรับพ่อแม่เนี่ยจะแย่นะจ๊ะนะครับพ่อแม่นี่จะเป็นทุกข์อย่างมาเดี๋ยวนี้โคเดือดร้อนกันเพราะว่าละอ่อนมาอยู่บ้านอ่ะใกล้วาเลนไทน์มาเดี๋ยวออกไปอยู่หอกันหมดอ่ะครับผมมันอันเดียวนี้มาเดี๋ยวนี้มันนักกว่าในประเทศไทยนะขนาดที่รอบบ้านเขาลาวเขมรเวียดนามกัมพูชาอย่างเงี้ยมาเลเซียอินโดนีเซียอย่างต่างๆนี่เพื่อนเหมือนจะตื่นเต้นกันไอ้เรื่องวาเลนไทน์นี่นะยิ่งในยุโรปอเมริกานี่ครับบ่ได้ตื่นเต้นกันบ่ได้มีเรื่องอะไรอย่างเงาะแต่งงานเรื่องเซ็กมูเรื่องอะไรอย่างต่างๆนี่นะบ่เหมือนเมืองไทยครับเดี๋ยวนี้เมืองไทยเนี่ยนักเดือดร้อนกันนักขนาดเพราะว่าเขาไปเฮอลัทธิใหม่ไอวาเลนไทน์เนี่ยเข้ามา 4-5 ปีมานี่นักมีการไปจดทะเบียนโอ้อำเภอเขตต่างๆที่จดทะเบียนแต่งงานนี่นะจนพอล้นพอเหลือเสร็จแล้วพอแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนกันแล้วยาเถอะเมาะเดือดร้อนถึงด้านถึงเขตถึงอำเภอเถอะเมาะยากันเถอะเมาะพิษกันเถียงกันอยู่ด้วยกันมาได้เอายากันเดือดร้อนกันเนี่ย
จะว่ามันเปลี่ยนไปในทางดีเขาก็ว่าเออมันทำเพื่อคนฮักกันดีเออมีกู้มีกิมแต่งงมแต่งงานอะไรอย่างกันเนี่ยแต่บางทีมันก็เลยเถิดประเพณีวัฒนธรรมเดิมวัฒนธรรมเก่าของไทยเขาใจอย่างอี้นะแต่มันมีใหม่ขึ้นมาก็เอาลุ่มอร่อยอนุรมกันไปก็มาจ้างจะว่าอย่างใดนะมันเป็นไปตามก็คงจะเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสบัตรสัมมาแม่กลมาโอกาสจะวีตาเนี่ยจ้ะเนาะครับทีนี้เขาก็พยายามในการที่ว่าในหัวข้อที่สองที่คือคนได้ความคิดกับเรียนของอาจารย์เนี่ยนะครับครับในหัวข้อที่สองเนี่ยผมว่ามันจะเข้ามาคล้องจองกับข้อที่สามที่ผมจะถามอาจารย์เดี๋ยวนี้ครับข้อที่สามว่าอย่างไรข้อที่สามว่าเปิ้ลฝันพระเจ้าปานเสด็จกุศลฝันว่าท่านแม่โคตัวใหญ่ป้ากันกินนมลูกโคที่กล้าเกิดอันนี้พระเจ้าทำนายว่าอนาคตนะครับจ๊ะครับอนาคตการเคารพนอบนอกผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ฟ้าอาจารย์จะเสื่อมถอยคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่จะหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตัวเขาไม่ได้ก็ต้องง้อประจบกับลูกกับเต้าอ่อนก็แม่โคได้กินนมลูกนะเป็นแบบนั้นจริงๆนะจ๊ะครับบัดเดียวนี้บัดเดียวนี้มันก็อย่างอันนะครับมันเฮาต้องดูเฮาต้องดูว่าวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศของแต่ละเมืองเนี่ยมันต่างกันถ้ามาตั้งในยุโรปเนี่ยนะตั้งในยุโรปอเมริกาเนี่ยตั้งตะวันตกอีเดอตั้งตะวันตกกับตะวันออกนี่อย่ามาเหมือนกันของเปิ้นตั้งตะวันตกเนี่ยเปิ้นถึงเปิ้งบาเปิ้งกันมาเมือนนะครับเปิ้งบาได้เปิ้งบาเปิ้งบาได้มาถึงว่าประเพณีของเปิ้นเนี่ยละอ่อนอายุ18คนทางยุโรปเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยเปิ้นจะเลี้ยงลูกของเปิ้นถึงอายุ18นั่นแหละครับพอจบมัธยมนะประมาณจบมัธยมเนี่ยจบมัธยมเลยร้อยไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องออกจากเขาจะออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านพ่อแม่มาเอาเงินของพ่อแม่ละไปทำงานไปหาเงินเลี้ยงตัวเองเสร็จแล้วก็จะเรียนต่อปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเขาจะต้องหาเงินเองไปกู้ของรัฐบาลพ่องหรืออย่างที่จะได้เงินมาเรียนหนังสือเองนะครับพ่อแม่เบาแล้วครับพ่อแม่เขาจะมาส่งแล้วแล้วก็ลูกนี่ก็จะออกจากบ้านละจะมาอยู่ด้วยพ่อแม่ด้วยออกจากบ้านไปเลยไปหาเจ้าอยู่ที่หั่นที่นี่ไปทําการทํางานไปอย่างของตามวิถีทางของเพิ่นนะแต่ก็บ่ได้หมายถึงว่าลืมพ่อลืมแม่นะปีในก็มาแอวหาการเฮ็ดเดือนนึงจ้ะเนี่ยครับวันสําคัญที่โอ้กัตวานนะจ๊ะครับในที่นี้เฮาจะอย่างนี้เดี๋ยวก่อนทีนี้เฮาจะอย่างนี้เฮาจะย้อนมาถึงอู้ถึงทางตะวันออกทางเมืองไทยทางประเทศต่างๆในทางเอเชียทางตะวันออกของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับตะวันตกคือเขาจะเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูลูกเนี่ยไปเรียนหนังสือขนาดอยู่มหาวิทยาลัยก็ยังเลี้ยงอยู่ยังส่งเงินส่งอย่างเฮือเรียนเฮือศึกษาอยู่ถึงแม้ว่าจะมีกยศ.มียืมเงินท่านยืมเงินนี่ได้มาช่วยเหลือพวกก็มีแต่ว่าประเพณีเดิมของเขาเนี่ยก็คือยังต้องส่งจนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกละนะแล้วก็เวลาอยู่เนี่ยนะประเพณีไทยเขาเนี่ยก็จะอยู่กับพ่อกับแม่แต่งงานบางทีอย่างอินเดียนี่ฝ่ายแม่หญิงต้องมาอยู่บ้านพ่อใจอย่างเงี้ยก็มาอยู่ด้วยกันไปมันจะมาเหมือนตั้งตะวันตกทีนี้ในกรณีที่ว่าปัญหาที่ถามมาเนี่ยมันพ่อแม่ว่าไปบ่ใครได้เปิ่งลูกเนี่ยก็เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ลูกใหญ่ขึ้นมาแล้วได้การได้งานไปทำการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันบ่ได้ปิกมาบ้าน
มาพ่อแม่บ่ใครได้เปิ่งแล้วครับพ่อแม่บ่ใครได้เปิ่งบ่เหมือนเก่าบ่เหมือนสมัยก่อนอืมเปิ่นก็ว่าภาษิตโบราณว่าขายควายส่งคนเฮียนว่าขายให้ขายหน้าส่งควายเฮียนจังอืมส่งให้ลูกเฮียนเสร็จแล้วก็พอได้ทำการทำงานมาก็แต่งงมแต่งงานก็มีภาระหน้าที่ไปมันพอเอาลูกมาให้แม่เลี้ยงแหมเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกพอได้เลี้ยงหลานเดียวนี่นะจ๊ะครับครับไปดูบ้านธรรมประกอบนะจ๊ะครับครับครับบ้านพระทักษ์คนชราเนี่ยครับบ้านพระคนชราผมพูดดีครับธรรมประกอบเนี่ยเอาพ่อเอาแม่ไปไว้ให้กับพี่นะจ๊ะโอ้มาเดียวนี้ต้องเอาไปบ้านพักคนชราต้องเอาไปบ้านที่เปิ่นรับเลี้ยงดูนะเพราะว่าลูกยังไงนี่เป็นบ้านธรรมประกอบนะครับธรรมประกอบนั่นเป็นบ้านคนชรานั่นเอาไปฝากเอาไปที่บ่มีคนดูแลครับแต่ที่อื่นน่ะที่อื่นนี่จะมีหมู่บ้านอย่างตั้งหนองหอยตั้งหลายที่นะเพิ่นจะรับเลี้ยงครับอันนั้นต้องจ่ายเงินให้เพิ่นลูกนี่ยอมเสียเงินนะลูกนี่นะยอมเสียเงินว่าต้องเอาแม่ไปไว้ที่หั่นเพิ่นเลี้ยงดูเดือนละ15,000ก็มี20,000ก็มี30,000ก็มีแล้วแต่ว่าระดับการดูแลจะดีบ่ดีนะจะเป็นคนรักกรรมก่อนเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้คือลูกก็มันมีเวลาที่จะดูแลพ่อแม่อย่างเนี่ยต้องไปทำงานเนี่ยก็มีบางทีก็พ่อแม่ก็บ่าไข่สมประกอบแล้วเพราะคนแก่ก็ธรรมดาเนาะลงลืมบ้างอะไรอย่างพวกแบบไปรู้เรื่องแล้วเขาก็รำคาญครับนี่เดี๋ยวฟังก่อนนี่ฟังก่อนเขาหมู่ลูกนะหมู่ลูกหมู่หลานนะโดยเฉพาะละอ่อนเขากับลำคาญคนเฒ่าคนแก่ครับลำคาญก็อุ้ยไม่อุ้ยว่าโอ้ยหมูเรื่องหมูเล่าเลยจะขี้จะตดจะกินยังก็หมูเรื่องหมูเล่าเดี๋ยวเอาไปฝากบ้านคนชราดีกว่าเขายอมจ่ายเงินครับยอมจ่ายเงินเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเพราะว่ามันสบายดีมันสบายกว่าเพราะมันมีคนดูแลเนาะเรื่องอาหารการกินเรื่องเจ็บป่วยอย่างต่างๆเพื่อนดูแลหมดและตัวเองก็จะได้ไปทำงานได้ทำการทำงานอย่างสบายๆไม่ต้องมายุ่งมาเดือดร้อนกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่มันทำให้เสียเวลามันทำให้การทำการทำงานเนี่ยบัดสะดวกนะลูกไหนจะต้องส่งลูกไปเรียนไหนจะต้องทำอาหารการกินให้ลูกนี่ต้องมาดูแลแม่แฮมต้องมาดูแลอุ้ยแฮมนี่นะมันบัดสะดวกเอาไปไว้บ้านคนชราได้ก็มีเงินเอาไปทำการทำงานสะดวกสบายแล้วมีเงินก็เอาไปจ่ายนี่เปิ้นดูแลเปิ้นมีคนดูแลที่เปิ้นรับนะเปิ้นรับอย่างอีมีนักขับมาเดียวนี้ทั่วคล้ายว่าจัดทั่วเมืองไทยอะครับแต่ในเชียงใหม่ก็มีนักขับอันภาพอันข่าวแล้วมันเป็นหน้าสังเวชนะจ๊ะครับครับเป็นหน้าสังเวชคือลองก็ได้จ้ะครับว่าละอ่อนแต่ละคนนะที่เป็นสงเฮียนจบปริญญาตรีเนี่ยอายุ22อายุ22พ่อแม่เลี้ยงเปิ้นมาตั้งแต่ต้อง8-9เดือนนั่นถ้าเกิดมาใหญ่มาแล้วมาเคยนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่เลยอ่ะตัวก็เคยขี้เคยเหี้ยวใส่เปิ้นอย่างต่างๆเปิ้นเพี้ยวเปิ้นพัดอย่างต่างๆคนเฒ่าคนแก่มันก็เป็นของธรรมดามันเป็นของธรรมดานะจ๊ะครับที่ว่าเปิ้นจะต้องลงเริ่มๆ40เริ่มหน้า50เริ่มหลังแม่นมันเป็นของธรรมดาเลยครับครับแม่นเนี่ยเปิ้นในนี่เปิ้นบอกว่าผมจำได้ว่าชวนพิษนภัสตาใสอ๋อนี่โยมชวนพิษมาแล้ว เข้ามาละโยมชวนพิษนภัสตาใสอันนี้เปิ้นจะฮู้ดีเพราะว่าเปิ้นมีละอ่อน ครับผมคือมันเป็นอย่างยากครับอย่างที่ว่าแม่นก็ถูกเพราะว่าเขามันก็ความจริงเขาก็คิดถึงอยู่บุญคุณของพ่อแม่นี่นะแต่ว่ามันจะมีเหตุจําเป็นอย่างว่าเนี่ยเรื่องความสะดวกสบายครับแต่ว่าที่น่าสงสารที่ว่าบ้านประกอบเนี่ยนะบ้านประกอบอันนี้นี่เป็นแบบบ่มีครับเปิ้นบ่มีลูกหลานบ่มีใครดูแลครับเพราะว่าอันนี้บ่มีจริงๆครับเพราะว่าบ่แจ้งว่าเอาไปจ้างเปิ้นเลี้ยงบ่ใช่ครับอันนี้นะที่บ้านประกอบนี่สําหรับว่าใครที่ขาดคนอุปถัมภ์ดูแลลูกเต้าหลานเลนบ่มีเขาก็เอาเปิ้นก็รับเอามาไว้เอามาดูแล
บ้านประกรณ์นี่นะแล้วก็มีที่อื่นๆทําหลายที่ครับทั้งแม่ริมก็มีทั้งอ่างดงทั้งอย่างนี้ก็มีหลายที่ที่รับเขาเรียกว่าเท่าที่เป็นข่าวนะจังครับแม่นมีนักครับมีนักเป็นข่าวก็คือว่าตำไอ้ตำถนนไอ้ตำไอ้ส่วนสาธารณะสุขไอ้ทางส่วนสาธารณะตำพุทธสะพานน่ะยังมีกลุ่มนี้อยู่เปล่านี่ยังมีมีนักครับมีนักครับมีครับมีนักฮะเพิ่งมาเคยหันเพราะว่าพ่อแม่ลูกเต้าหลานเลนน่ะบ่ค่อยจะสนใจเพิ่นนักเพิ่นก็เลยออกมาอยู่อย่างนั้นน่ะครับบางคนดังภาคกลางหันมีดังราชบุรีนะไปอยู่เรือก็มีเนอะไปอยู่ในเรืออืมแบบอยู่บ้านเนาะหนีไปอยู่ในเรืออาจารย์ครับนี่ย้อนมาถึงว่ามันเป็นพ่อปุ๊บปั๊บกลับครับแน่นอนครับแน่นอนมันเป็นกรรมเก่าที่เขาเคยทำมาบางทีเขาเคยได้ปล่อยลอยแพคนอื่นมาก่อนในจัดอื่นในพบอื่นจัดอื่นนะครับมาถึงพบนี้จัดนี้ก็เวรกรรมมาตวยตันโดนทิ้งโดนขว้างโดนลูกหลานบ่สนใจบางทีลูกหลานก็มาแจ้งมาสนใจแต่ก็เขาก็ไปแต่งงานแต่งการอยู่บ้านอื่นอยู่ในต่างจังหวัดในต่างประเทศเนี่ยมันก็บ่มีโอกาสมีเวลาที่จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเขาก็บ่ได้ตั้งใจเองเขาแต่มันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นครับเขาจะไปโทษเขาจะไปโทษเขาก็มาได้นะไปโทษเขาก็มาได้ดูลูกหลานแสดงว่าตอนนี้ไปมันเป็นวัฏจักรมาจากครับครับมันเป็นวัฏจักรเป็นกงจักรเลยเนาะก็ไม่ว่ากงจักรอ่ะกงจักรมันคมเอาวัฏจักรธรรมดานี่ครับครับอาจารย์จะโยมชวนพิษน้ำพัดตาใส่โยมชวนพิษยิ้มล่ะอยากจะรู้ข้อที่สามนะครับครับถ้ารวมข้อที่สามนี่ก็คือว่างัวไปกินนมลูกนะครับผมงัวว่าไปต้องอ้อนวอนต้องขอลูกมาดูแลต้องไปขอลูกเต้าหลานเลนเนี่ยมาดูแลพ่อแม่ถ้ามีจริงๆกับสถานคนชราก็ไปแต่ก็ลูกก็ไปมันเถื่อลูกก็ไปเยี่ยมอยู่ไปเยี่ยมที่สถานคนชรานะเหมือนอันนี้ในทางที่ดีก็คือที่ลูกที่มีผู้บุญคุณของพ่อของแม่นะจ๊ะครับครับก็ยังปรารถนาที่จะให้เป็นอย่างนั้นนะว่าดูแลพ่อแม่ไปจนเฒ่าจนแก่ถึงแม้ว่าจะลำบากถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองเรื่องอย่างต่างๆก็ต้องอดทนเพราะว่าเปิ้นเลี้ยงเฮามาแล้วเลี้ยงเปิ้นตอบอันนี้เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เปิ้นโอ้ว่าเนี่ยนะที่ว่าพ่อแม่อยู่บ้านคล้ายบ้านขวานะขึ้นอยู่บ้านละอยู่อะไรนี่เงี้ยนั่งบนหัวในขี้เงี้ยใส่นี่ก็ยังมาปนทุกข์ได้จ้ะครับยังบัดเต้าใช่บุญคุณไม่มาปนแล้วครับยังมาปนกรรมเพราะว่าบุญคุณที่พ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยมันนาตั้งแต่อยู่ในท้องมาละเป็นส่งอาหารเข้าตั้งแต่ดื้อนะเนี่ยใส่สะดือที่เข้าใส่ลกนะเป็นส่งอาหารเข้าไปตั้งนั่นหรอเวลาอยู่ในท้องอ่ะมันก็เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะแล้วเกิดมาแหมว่าแม่ก็ลำบากนะตอนที่มีต้องอยู่นั่นนะแม่ก็ลำบากมันกินเพชรกินเกี้ยมยังก็ไม่ได้แย่จังแย่จังเคยเทศในเรื่องของนามัสยิดจังครับเป็นตอนคนเจ็บท้องครับเมื่อกี้เจ็บท้องที่จะเกิดลูกอ่ะครับที่จะเกิดลูกอ่ะโมดนะครับก็มีอยู่จะชนใจเพื่อนจะเอาตอนเรียกขวัญครับห้องขวัญมันจะย้อนส่วนใหญ่ที่จะไปเน้นตัดที่ห้องขวัญมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องกตัญญูกตเวทีเนี่ยนะครับนี่ก็ทีนี้เขามาสรุปข้อนี้ว่าการที่พ่อแม่ต้องอ้อนวอนต้องขอต้องมามีใครดูแลก็ต้องง้อหาลูกนะต้องถามหาลูกหาหลานเนี่ย
ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องได้เอาน้อมนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาว่าในขี้หิปฏิบัตินะครับในขี้หิปฏิบัติในข้อที่ว่าลูกบำรุงวันบำรุงพ่อแม่เวลาเฒ่าแก่ลูกควรจะสืบวงตระกูลของพ่อแม่นะเวลาเฒ่าเวลาแก่อันนี้มีอุปมาอุปไมยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับลูกมาเลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะครับอันนี้มันเป็นเพราะสาเหตุหลายอย่างรวมทั้งกรรมเก่าของในชาติเก่าปางหลังมาตวยมาตันแล้วจังกรรมใหม่ตวยครับแล้วก็บางคนก็สร้างกรรมใหม่มันลองมาสังเกตดีนะจังครับยุคก่อนสมัยตะก่อนน่ะเขาเลี้ยงพ่นด้วยได้น้ํานมของพ่อของแม่นะจังครับอือเขาเลี้ยงนมด้วยของแม่น้ํานมแม่ประเดี๋ยวนี้เลี้ยงด้วยน้ํานมวัวนมควายนะจังมันมีเป็นบางกรณีเนาะเป็นบางกรณีที่ส่วนมากบางคนแม่ของละอ่อนบางคนก็เพิ่นบ่มีน้ำนมอ่ะครับผมบ่มีน้ำนมแล้วก็ต้องไปเอานมที่เพิ่นเอาจากวัวจากควายนมผงนมอย่างที่เพิ่นแปลงพัชเจไรต่างๆมาเลี้ยงลูกก็เลยทำให้ลูกเนี่ยขาดสายเลือดนะของแม่ขาดสายเลือดของแม่ที่จะมาดื่มมากินมันก็เลยทำให้เกิดลูกเนี่ยบ่ให้มีความเปรียบเทียบมาครับบ่ให้มีนึกถึงคุณของพ่อแม่แล้วทีนี้พอใหญ่ขึ้นมาเนี่ยฮู้ฮ่าบ่ใจกินนมแม่ระวังเนี่ยกินนมผงเนี่ยมันมีอย่างอีกกว่านี้หรออืมอันเนี่ยมันก็เป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันนะความจริงนะส่วนมากจะเสียในเรื่องของการมาได้กินนมของพ่อของแม่ส่วนมากนะ 80% น่าจะครับครับ 30% น่าจะได้กินนมของพ่อของแม่ได้กินนมแม่ยิ่งยุคใหม่สมัยใหม่นี่ก็นอกจากที่ว่าแม่มีนมแล้วเนี่ยนมจากอกจากเต้าของแม่มีแล้วเนี่ยบางทีมีแต่ว่ามีเวลาเลี้ยงลูกครับคนเวลามันมีเวลาเลี้ยงลูกเก้าสิบวันฮะคนเวลากำหนดข้อได้เก้าสิบวันนะครับกฎหมายเพิ่นออกมานะครับเก้าสิบวันได้เฮือนมลูก3 เดือนนั่นแหละก็บีบใส่ตู้เย็นไว้อืมเป็นอย่างนั้นเราจะทำได้เนี่ยแล้วคือไปทำงานไปทำงานนะครับก็รัฐบาลนั่นแค่เก้าสิบวันอืมเวลาเกิดลูกแล้วอ่ะหมายถึงคือพักงานเนาะ3 เดือนได้กี่เงินเดือนอยู่อ่ะได้กี่เงินเดือนอยู่3 เดือนแล้วก็คือดูแลลูกดูแลลูกอยู่ก่อนคลอดก็ว่าหลังจากตู้เย็นไว้9 เดือนนี่3 เดือนนี่หลังจากคลอดก็ว่าตั้งแต่หลังจากคลอดครับหลังคลอดนะครับนับตั้งแต่วันคลอดนับแต่วันคลอดไปรัฐบาลคือเงินเดือนอยู่3 เดือน3 เดือนถ้าจำมาวิทย์น่าจำมาวิทย์นะครับอืมครับมันเป็นกฎหมายมันเอาไม้กะกฎหมายเอาไม้กะผมไม่แล้วเก่าแล้วครับโอ้ผู้มีกิเลสนี่ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้ว FC ตัวจริงผู้มีกิเลสคอมเมนต์ได้นะครับจ้ะครับครับเดี๋ยวเพิ่นจะคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเพิ่นจะคอมเมนต์เข้ามานี่สุภาพกันทวงชวนพิษผู้มีกิเลสวันนี้ผ่านไปเยอะแล้ววันนี้เข้ามากันนักละวันนี้บักคาตรงนั่นจังครับฮะบักคาตรงตรงนี้เนาะเออวันนี้บักคาตรงมีโยมฟังนักเนาะมีคนเข้าชมหลายอยู่แต่ว่าเมื่อเดียวนี้ค่อนข้างจะหนาวเว้ยจริงวันนี้พยากรณ์อากาศ10 องศานะครับ10 องศา11 องศาฮะยังไม่เริ่มร้อนนะครับเริ่มร้อนกะโอ้อันนี้ลมอันนี้หนาวเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ดีเวลา8ขอจัดสรุปนะครับครับเดี๋ยวเวลา8นี้ขอสรุปนะสรุปในข้อที่3เนาะข้อที่3 113ครับ1ข้อ3นี่ก็สรุปว่าการจะแก้ไขปรับปรุงเนี่ยก็คือ
นอกจากทางรัฐบาลจะเอื้อเฟื้อแล้วเนี่ยก็ลูกเต้าหลานเล้นก็ขอให้ได้มีหาโอกาสหาเวลาถ้าบ่จำเป็นอย่างเต้าใดก็จะไปเอาไปฝากไปให้เปิ้นเลี้ยงเตื้อก็พยายามดูแลพ่อแม่ผมหูเหนือบ่ได้เน้อโอ้ผู้มีกิเลสบอกว่าออกกำเมืองที่เฮาอู้กันนี่เพิ่นฟังบ่ฮู้เรื่องมันเป็นหยังกะเดียวท่านเน้นน้อยกะเดียวท่านเน้นน้อยหมดก็ยังเหลือเวลานักอยู่เหลือเวลานักอยู่ตอนนี้กำลัง10:17ละเหลือทำ30-40กว่านาทีครับไทยมันบ่ทอบเลยจ้ะครับนะครับไทยแล้วมันเจ็บแอลครับผู้ไทยเจ็บแอลครับเจ็บแอลครับใช่ครับขออภัยผู้มีกิเลสบอกว่าเคยอยู่เมืองเหนือครับแต่ว่าเป็นคนนครศรีธรรมราชเป็นคนนครแต่ว่าเคยอยู่เมืองเหนือฟังออกแต่ว่าอู้บ่ได้อันนี้เป็นอู้บ่ได้แต่ฟังนี่พอได้อยู่ฟังออกอยู่เข้าใจอยู่แต่ว่าเพิ่นอู้มาได้ครับผมสับเงินครับเรียกพระพุทธเจ้าว่าสัพพะปัสสะอกัลลังการมาทำบาปท้องฟองนั้นเป็นสิ่งที่ดีสุดมันจะเนนลุกมาแต่ใดอ๋อโยมถามสามเณรมาจากที่ไหนวัดใดยังไงวัดป่าแดงจากวัดเชียงใหม่ครับวัดป่าแดงมหาวิหารวัดป่าแดงหลวงตำบลสุเทพวัดป่าแดงหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่หลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสวันนั้นเพิ่งกลับมาออกรายการนี้หรอครับท่านพระครูโคสิทธิ์เล่าเรื่องประวัติของวัดป่าแดงครับอันนี้เพิ่นพยายามเขียนตัวเมืองอ่ะเขียนกำเมืองเนี่ยเน้นลูกมาแต่ที่ใดวะจะเขียนเหมือนมูว่าเหมือนมูทางภาคอีสานเนี่ยมาแต่ไหนมาจากไหนมาจากไหนสาธุสาธุสาธุเน้อวะสาธุสาธุจะเดินพร้อมวัดป่าแดงฮะอันนี้ครับขับนิมนต์ครับนิมนต์มาถึงขออาจารย์สรุปครับสรุปข้อที่3เลยครับข้อ1ถึง3ครับ1ถึง3เลยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ครับข้อที่1 2 3วันนี้ก็ต้องข้อที่1เนี่ยนะเป็นเหตุการณ์ที่หึ่มกันมาจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นคือสงครามโลกครับสงครามโลกแล้วก็สงครามอาร์มาเกดดอนนะคือสงครามนิวเคลียร์เนี่ยนะทำท่าว่าจะเกิดแล้วก็บ่เกิดแต่ว่าในอนาคตมันแน่นะในอนาคตมันแน่แต่เฮาก็ทำใจไว้ก่อนดีใจไว้ก่อนว่าบ่เกิดเพราะว่าประเดี๋ยวนี้นะมันบ่เหมือนกับสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนาะที่สหรัฐเอาอาร์มาเกดดอนไปย่อนที่ญี่ปุ่นงานาซากิกับฮิโรชิมานะสมัยนั้นมันมีกันมานักครับญี่ปุ่นก็มีที่อื่นก็มาใครมีกันเอาไปย่อนแต่ว่าบัดเดียวเนี่ยมันบ่เหมือนเก่าแล้วมีหลายประเทศที่เพิ่นมีระเบิดนิวเคลียร์อย่างรัสเซียก็มีจีนก็มีอิหร่านก็มีแม้แต่ปากีสถานอินเดียอย่างนี้ก็มีครับอิสราเอลก็มีเป็นนักมีเป็นร้อยครับอิสราเอลก็มีมันเหมือนใจมันมีสหรัฐที่เดียวประเดี๋ยวนี้เพิ่นก็วิจารณ์กันเพิ่นวิเคราะห์กันมาว่าคนจากประเทศต่างๆนี่จะบ่กล้าใจระเบิดนิวเคลียร์จะบ่กล้าใจอาร์มาเกดดอนนี่นะเพราะอย่างเพราะว่าถ้าใจแล้วมันตายถึง2ฝ่ายครับนี่ท่านเขาวิจารณ์กันออกมาว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวเก่าคนเดียวหรอกถ้าตัวเก่ามาเอาระเบิดนิวเคลียร์ใส่เพิ่นเนี่ยเขาก็จะเอามาใส่เฮาเหมือนกันเนี่ยมันจะตายกันถึง2ข้างเพราะฉะนั้นจะต้องยับยั้งในเรื่องนี้ป้องกันมะฮือเกิดขึ้นพยายามว่ามะฮือเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นแม้แต่สงครามโลกก็พยายามมะฮือเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นการ
ถ้าอาร์มาเกดดอนมาปุ๊บเนี่ยมันจะล้างโลกเลยครับคือไม่ใช่ว่าฝ่ายตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคนอื่นอย่างเดียวที่เขาไปปล่อยนิวเคลียร์ใส่เพื่อนเนี่ยนะอันนี้คำพยากรณ์เนี่ยของพระเจ้าประสิทธิ์ทุกข์โกศลฝันเนี่ยนะอันนี้เขาเอามาปลอบใจเอามาให้หมู่เขาผมไปทำธุระก่อนโอ้สาธุเขาเอาข้อเนี้ยเอาธรรมะข้อเนี้ยนะมาบอกกล่าวกันว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะบังเกิดขึ้นมันจะบังเกิดขึ้นสงครามโลกจะบังเกิดอาร์มาเกดดอนจะบังเกิดนะเพราะว่ามันจะมีแต่หึ่มเข้าหากันนะมันจะมีแต่หึ่มเข้าหากันแต่มันจะมีเหตุมีผลถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะอันตรายอย่างเดียวเนี่ยมีฮบมีอย่างขึ้นมาเล็กๆน้อยๆระหว่างประเทศนี่ก็เดือดร้อนกันไปทั่วโลกอย่างนี้นี่ถ้าว่ามีสงครามใหญ่มีระเบิดใหญ่จริงๆเนี่ยเขาก็จะมากล้าทำครับเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่างัวสี่ตัวมาจากสี่ทิศมาถึงก็ถอยครับมาถึงก็ถอยบากล้าจนกันเพราะเหตุผลอย่างอี้ครับอันนี้ก็มีความหวังอันนี้เขาก็มีความหวังกันว่าในโลกเนี่ยจะมาเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ไว้ใจได้ตามคำทำนายครับครับพบกันใหม่นะอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสาธุครับสาธุครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะต้องขอโมทนาขอบคุณสามเณรน้อยวัดป่าแดงเข้ามาคุณยายน้อยก็เข้ามาแล้วคุณยายน้อยถ้ามีเวลาจะโทรเข้ามาก็ได้เนอะโทรเข้ามาที่พระครูปริยัติยานุศาสตร์นะโทรเข้ามาทางเฟซแต่ขอความกรุณาอย่าโทรเข้าในนี้สวัยเทพบุญนี่นะนี่กำลังไลฟ์สดอยู่นี่ถ้าโทรเข้าเครื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดจะหยุดพักจะหยุดพักหรือบางทีมันก็จะหยุดไปเลยก็มีแต่ต้องโทรเข้ามาอีกเฟสหนึ่งคือพระครูปริยัติยานุศาสตร์นะ1เฟสแล้วก็เทพบุญสวัยนะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือว่าโทรเข้ามาเหมือนเมื่อกี้นี้เหมือนสามเณรน้อยวัดป่าแดงนะ2เฟสนี้นะโทรเข้ามาได้ถ้ามีเวลานะนี่ผู้มีกิเลสก็ไปทำธุระแล้วไปทำงานแล้ว ไปทำงานแล้วนะช่วงนี้ยังมีเวลาถึง6โมงเย็นเวลาในเมืองไทยแต่ที่นี่ก็ถึง11นาฬิกาเดี๋ยวผู้จัดรายการตามใจผู้ชมตามใจผู้จัดเนี่ยนะก็จะฉันเพล ก็จะฉันเพลวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระอ้าวพอดีผู้มีกิเลสไปเสียแล้วผู้มีกิเลสไปเสียแล้วเพราะว่าฟังอู่กำเมืองไม่ค่อยรู้เรื่องรายการของเรานี่ก็สามารถโทรเข้ามาได้ไลน์กันเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเป็นภาษาไทยภาษาล้านนาแล้วก็ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยภาษาล้านนาภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยทางไลน์ก็หลวงจีนทางไลน์นี่นะไลน์ของหลวงจีนไลน์ของเทวปุญโยไลน์ของเทวปุญโยเขียนอักษรไทยเลยนะเทวปุญโยแอดไลน์เข้ามาได้แล้วก็พูดคุยทางโทรศัพท์ผ่านไลน์ผ่านเฟซตามอัธยาศัยยกเว้นเฟสนี้ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะอันนั้นที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็มีเวลาก็
เข้ามากันได้ตอนนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยเหลือเวลาอีกนิดหน่อย30 กว่านาทีนะวันนี้ปะหน้าธรรมะปะหน้าธรรมะขึ้นมาในเรื่องของการสู้รบกันเนี่ยเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนคืนสู่ธรรมนะอันนี้จั่วหน้าจั่วหัวไว้ในเรื่องนี้ไว้ก็พอดีสามเณรก็โทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องนี้พอดีพูดถึงเรื่องของปัญหาของพระเจ้าประสิทธิโกศล16 ข้อนะวันนี้ว่าไปที่ถามมา3 ข้อเดี๋ยววันต่อไปก็ข้อที่ 4-5จนถึงข้อที่ 16โยมชวนพิษบอกพระอาจารย์เจ้าพระพรหมไปนิพพานได้ไหมหรือต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนพระพรหมนี้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นอนาคามีก่อนที่จะไปเป็นพรหมทุกชั้นโดยเฉพาะชั้นสุทธาวาสนะสุทัสสาสุทัสสีอากานิฐานนู่นนะเป็นพรหมนี้แล้วเนี่ยต้องก่อนที่จะตายไปเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยต้องบรรลุถึงขั้นอนาคามีนะถ้าอนาคามีแล้วไปเป็นพรหมแล้วก็สามารถไปต่อยอดพิจารณาสังโยชน์อีก4 ประการ5 ประการนะคือข้อที่ 6, 7, 8, 9, 10มาไอ รูปอรูปนะอรูปสี่เรียกว่ารูปราคะอรูปราคะคือรูปฌาน4อรูปฌาน4นะปฐมฌานถึงจตุตถฌานเนี่ยเป็นนะฌานแรกของวิปัสสนาปัญจมฌานถึงอัตถฌานเนี่ยนะ5 6 7 8เนี่ยเป็นของสมถกรรมฐาน2อันนี้ไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดไม่ล่มรุ่มหลงมัวติดอยู่กับฌานทั้ง4อย่างนี้ทั้ง8อย่างนี้นะทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานเนี่ยพิจารณาแล้วละข้อ8มานะทั้ง9อย่างละข้อที่9อุทธัจจะความฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านละสุดท้ายอวิชชาข้อที่10อวิชชาเพราะนั้นอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการเบื้องบนตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ10เนี่ยนะไปต่อยอดพิจารณานะในขณะที่เป็นพรหมได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าต้องเป็นพรหมที่มี4ขันธ์ปกติคนเราได้มี5ขันธ์ขันธ์5มีรูปร่างกายนี่1แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีก4นี้เป็นนามนะขันธ์ทั้ง4เนี่ยเป็นนามเพราะว่าพรหมบางประเภทมีขันธ์เดียวคือวิญญาณเท่านั้นนะไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกไม่มีสัญญาไม่มีความจำแล้วก็ไม่มีสังขารคือการปรุงจิตนะก็พิจารณาอุทธัมภาคิยสังโยชน์เบื้องบนไม่ได้นี่คือจุดสำคัญพิจารณาไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็บรรลุนิพพานได้ที่เนี่ยมีอยู่2ประเด็นที่สำคัญเนี่ย1เป็นผู้บรรลุอนาคามีแล้วคือสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อผ่านได้แล้วนะละได้แล้วเหลือแต่5ข้อเบื้องบนเป็นพระอนาคามีอันนี้1ประการที่1ประการที่2เป็นพรหมที่มี4ขันธ์คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันสี่ขันเนี่ยที่เป็นนามเนี่ยนี่ต้องมีครบมีขันเดียวไม่ได้มีแต่วิญญาณไม่ได้นี่ถ้ามีแต่วิญญาณก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดพิจารณาอุทธัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง8ทั้ง4ทั้ง5เบื้องบนนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ได้2อย่างนี้นะถ้าไม่มี2อย่างเนี่ยคือโดยเฉพาะอันแรกคือไม่ได้เป็นอนาคามีเนี่ยต้องกลับมาเกิดในมนุษย์อีกจึงจะบางทีอาจจะเป็นโสดาบันบางทีอาจจะเป็นสกทาคามีนะไปยังไม่ถึงอนาคามีแล้วไปเป็นพรหมต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญธรรมปฏิบัติให้ได้อนาคามีนะให้ถึงอนาคามีละโอรัมภาคิยสังโยชน์เบื้องต่ำคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสกามราคะปฏิฆะนะ1 2 3 4 5นี้ละได้ทั้งหมดเป็นพระอนาคามีอันนี้คำถามที่ว่าพรหมเนี่ยไปนิพพานได้ไหมก็ตอบว่าได้แต่ต้องมีเงื่อนไขอยู่2อย่าง1เป็นพระอนาคามีแล้ว2มีขันธ์4ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากถามกันบ่อยนะถามกันบ่อยในเรื่องของโดยเฉพาะรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นที่หลวงพ่อจัดในตอนเย็นทุกวัน6:40ถึง6:00 ถึง7:10ถึงทุ่ม10นาทีประมาณ30นาทีที่หลวงพ่อทำกรรมฐานทำสมาธิแล้ววิทยุก็หยุดทำกำหนดภาวนาในใจหลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้อาตมานี่บรรยายในช่วงของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเป็นกรรมฐานเรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องต่างๆเหล่านี้แหละสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานแต่อย่างพรหมเนี่ยไปเป็นพรหมเนี่ยเป็นวิปัสสนาได้เป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีอันนี้ก็มาพูดต่อพระเวชสันดรก็คือได้สกทาคามีใช่ไหมถึงได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วบำเพ็ญเพียรสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเวชสันดร นี้ตามในประวัตินะตามในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ว่าไว้ว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีความโกรธนะตอนที่ได้ให้ตัณหาชาลีแก่พราหมณ์แล้วเนี่ยแล้วก็พราหมณ์ตีลูกต่อหน้าต่อหน้าพระเวชสันดรพระเวชสันดรก็โกรธก็โกรธสกทาคามีสกทาคามีนี่มีความโกรธอยู่แต่เบาบางน่าจะใช่นะเพราะว่าพระสกทาคามีนี่ละสังโยชน์ได้3ข้อเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ทำราคะโทสะโมหะเนี่ยให้เบาบางลงนะเป็นพระอนาเป็นพระสกทาคามีแต่ว่าพระเวสสันดรก็สามารถทำให้หายโกรธได้นะตอนนั้นโกรธมากไม่พอใจเข้าไปในอาสมดึงพระขันธ์คือดาบเนี่ยนะออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมานะคือดึงเข้าไปก็เห็นพราหมณ์ตีลูก
สองคนต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนั่นแสดงว่ายังมีความโกรธอยู่ยังมีความโกรธอยู่อาจจะเป็นแค่โสดาบันก็เป็นได้อาจจะเป็นแค่โสดาบันอาจจะไม่ถึงสกทาคามีแต่บรรเทาได้บรรเทาความโกรธได้ก็เสียบดาบเข้าไปในฝักเหมือนเดิมถอดพระขันออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมหักห้ามใจได้แสดงว่าความโกรธนี่เบาบางลงไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่นี่เป็นแค่โสดาบันนี่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่เต็มที่ส่วนสกทาคามีนี่เบาบางลงเขาเรียกว่าเหยียบย่ำกิเลสตัวใหญ่เนี่ยราคะโทสะโมหะนี่ให้เบาบางลงแล้วจะเป็นพระสกทาคามีน่าจะได้น่าจะถือว่าเป็นสกทาคามีได้แต่อนาคามีนี่ไม่ถึง แล้วอีกอย่างหนึ่งตามประวัติก็ต้องกลับมาเกิดในชาติสุดท้ายอยู่แล้วชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะส่วนตอนนั้นเนี่ยก็ว่าไว้ในตำราในพระไตรปิฎกว่าถ้าไม่โกรธนั่นนะได้บรรลุเลยนะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเลยว่างั้นนะแต่มาขัดนิดเดียวตรงที่ว่าไม่พอใจที่พราหมณ์ตีลูกก็เข้าไปในอาสมเข้าไปในห้องถอดดาบแล้วจะออกมาฟันพรามแต่หักห้ามใจได้เรามาสร้างบารมีแล้วก็คงเป็นกรรมของลูกด้วยเป็นกรรมของลูกด้วยก็ต้องปล่อยไปตามกรรมเสียบพระขันเข้าไปในฝักเหมือนเดิมสงบจิตสงบใจได้แต่ก็เลยไม่ได้บรรลุยังมีความโกรธในชาตินั้นที่ว่าได้สกทาคามีนี่ถือว่าเข้าข่ายถือว่าเข้าข่ายหรืออาจจะเป็นแค่โสดาบันนะสูงสุดก็แค่เนี้ยแค่อนาคามีเนี่ยก็เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการบำเพ็ญเพียรเอาละนี่ถ้าจะเป็นท่านสุดท้ายวันนี้น่าจะเป็นท่านสุดท้ายตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาก็เลยเราแผ่เมตตานะเราแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาก็ตามขอให้มารวมกันเป็นดบะเดชะพระวะปัจจัยส่งผลอวยพรแผ่พรหมวิหารธรรมอัปมัญญาธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยให้ได้มีความสวัสดีกันทุกคนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันนะรักษาตัวรักษาตนนะสัพเพสัตตาอเวลาหนตุอภยาประชาหนตุอเนคาหนตุสุขีอัตตานังปริหะลันตุนะแล้วก็ที่เราแผ่เมตตาไปให้ทุกคนจึงเป็นอโนทิสภรณาและโอทิสภรณาแผ่เจาะจงลงไปถึงสัตว์โลกทั้งหลายที่กำลังทำสงครามทำเข่นฆ่ากันทำอันร้ายทำอันตรายกันเนี่ยให้ลดหย่อนผ่อนลงให้สถานการณ์ที่ร้ายกลับกลายเป็นดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คือเดี๋ยวจะได้เอามา
เล่าต่ออีกก่อนที่จะจบรายการนี้ที่เราแพร่ที่เราจะแพร่ไปตาเนี่ยเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันได้แต่แผ่เมตตากรุณาให้สุขสันต์ให้พ้นเวรภัยผ่านหยุดล้างผลาญฆ่ากันตายเป็นมนุษยชนมีสิทธิ์ล้นหลากเหลือหลายทั้งผู้หญิงและชายทั้งผู้หญิงและชายเท่าเทียมกันทุกคนมุมมองอิสราเอลเห็นว่าฝ่ายของตนจะไม่รับเหตุผลที่ฮามาสเสนอมายืนยันว่าจะทำตามที่ตนปรารถนาคือชนะในกาซาฆ่าฮามาสสิ้นซากเลยฮามาสส่งตัวแทนไปแดนอียิปต์เพื่อเอ่ยเสนอเงื่อนไขเผย3เฟสให้ที่ประชุม1หยุดยิงในกาซา45วัน1กลุ่ม1เฟสเฟสแรกปล่อยตัวประกันหนุ่มวัยต่ำกว่า19ปีคือเด็กๆปล่อยตัวประกันเด็กๆทั้งหญิงทั้งชายที่จับไปผู้หญิงปล่อยทั้งหมดปลดปล่อยคนแก่ที่มีทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่และคนป่วยไข้คนเจ็บป่วยคนอาพาธต้องปล่อยหมดฮามาสทำเท่านี้แลกนักโทษปาเลสไตน์คือนักโทษปาเลสไตน์ที่ชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับไปขังเป็นหมื่นๆตอนนี้เป็นหมื่นๆก่อนที่จะมีสงครามในกาซานี่ก็ 8,000 แล้วแล้วก็ตอนหลังมานี่ก็จับไปอีกจากเวสต์แบงก์ก็อีกประมาณ 5,000 ที่จับไปใหม่นี่อีกประมาณ 5,000 นะแลกนักโทษปาเลสไตน์1,500 คนเลือกผู้โดนประหารหาย500ให้วอดรอดตาย500ให้รอดตายให้อิสราเอลทำคือให้อิสราเอลทำคือปล่อยนักโทษมา 1,500 คนแล้วฮามาสจะปล่อยนักโทษที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า19แล้วก็นักโทษที่เป็นผู้หญิงและนักโทษที่เจ็บป่วยไม่สบายทั้งหมดปล่อยไปทั้งหมดแต่ขอให้อิสราเอลเนี่ยปล่อยมา 1,500 คนแล้ว500เนี่ยเป็นนักโทษที่โทษหนักนักโทษประหารเป็นต้นนักโทษที่ต้องจำคุกตลอดชีวิตนักโทษที่จะต้องถูกประหารชีวิตอย่างเงี้ย500คนระยะที่สองให้ออกไปจากเมืองกาซาหยุดรบหยุดเข็นฆ่าปล่อยทหารตัวประกันระยะที่สองนี่ก็จะปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ที่เป็นทหารทั้งหมดที่เป็นทหารทั้งหมดแต่ว่าให้ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยถอนทหารออกจาก เมืองกาซาหยุดสงครามกันเลยให้ออกไปทั้งหมดแล้วจึงจะปล่อยนักโทษที่เป็นนักโทษประหารแต่เห็นข่าวตอนเช้านี้ว่าอิสราเอลก็ช่วยนักโทษประหารได้อีก2คนระยะที่3ให้ศพที่ตาย2ฝ่ายนั้นคืนแก่กันและกันให้ประชากลับถิ่นเดิมคือให้นักโทษที่ตายตัวประกันนมาเรียที่ตายอยู่ตอนนี้ตายไปแล้วเนี่ย 20-30 คนที่ตายอยู่ในมือของฮามาสแล้วก็จะได้เอาคืนที่อยู่ทางฝ่ายอิสราเอลจับไปตายก็ส่งศพคืน
ให้แก่กันและกันนะแล้วก็ให้ชาวฮามาสชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในกาซาเนี่ยคืนถิ่นเดิมก็คือไปกาซาเหนือไปเขตขานยูนิสกลับไปขานยูนิสกลับไปทางกาซาซิตี้ทางเหนือของฉนวนกาซาทั้งหมดให้ใกล้ให้กลับคืนแต่ว่าไม่รู้จะไม่รู้จะกลับคืนไปยังไงเพราะว่าตอนนี้บ้านเรือนตึกรามอะไรต่างๆโบสถ์วิหารโรงเรียนถูกระเบิดทำลายหมดแล้วกลับไปก็น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วต่อไปก็มีอีกว่าให้สร้างนะสร้างบ้าน 60,000 หลังน้ำไฟพรั่งพร้อมจัดเสริมอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเต็นท์ 20,000 หลังจัดลงคือว่าให้สร้างบ้านให้อิสราเอลเนี่ยสร้างบ้านให้กับชาวปาเลสไตน์ที่ทำลายไปนะ6สร้างบ้าน 60,000 หลังนะแล้วก็จัดเต็นท์ที่พักพาอาศัยของผู้ลี้ภัยเนี่ย 20,000 หลังนะรถบรรทุกอาหาร800คันเข้าไปส่งให้กาซาดำรงชีวิตรอดและปลอดภัยในแต่ละวันเนี่ยขอให้รถอาหารของสหประชาชาติยาเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในกาซาตอนนี้ที่อยู่ในเมืองราฟาตอนนี้ไม่มีขาดหนักคนก็ตายกันเป็นโรคภัยไม่มียารักษาไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำไม่มีไฟอินเทอร์เน็ตอะไรตัดหมดติดต่อสัมพันธ์กับคนข้างนอกไม่ได้จำนวนประมาณ 1,400,000 คนในราฟาตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะว่าอิสราเอลก็ประกาศแล้วก็ทิ้งระเบิดทางอากาศตายกันระเนระนาดวันเดียวเนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยเมื่อวานเมื่อวันซืนเนี่ยวันเดียวตายไป60เฉพาะน่าเฉพาะที่ถูกระเบิดนะยังไม่นับอีกร้อยกว่าคนที่หิวตายนะหิวตายแล้วก็อะไรอ่ะเอายาเขาเอาอาหารเป็นอาวุธเอาน้ำเอาไฟอะไรต่างๆเป็นอาวุธหมดฆ่าคนในกาซาอิสราเอลว่าดูมันน่าตลกหลายเพ้อเจ้อช่างน่าอายไม่น่าจะเสนอมาอิสราเอลบอกว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องตลกเสนอเรื่องมาที่ว่าเมื่อกี้นะ3ข้อ3ระยะเมื่อกี้นะ3เฟส135วันเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกเพ้อเจ้อมันเป็นไปไม่ได้จึงได้ปฏิเสธไม่รับเหตุผลดังว่าดำเนินการรบราในกาซาอยู่ต่อไปล่าสุดถล่มเข้าถล่มใกล้พรมแดนทางภาคใต้ก็คือที่ลาฟาเนี่ย3-4วันที่ผ่านมานี้คนละเรือนตายมากมายในลาฟาหน้าหวาดกลัวพันธมิตรของฮามาสประกาศช่วยฮามาสทั่วฮูตีเช่นฮูตียิงเรือนัวในทะเลแดงหลายเดือนมาแล้วฮูตีช่วยที่จะให้หยุดยิงในกาซาและในหลายเดือนกลุ่มเฮดซาบลลอสู้รบต่อไม่แชร์เชือนอิหร่านยิงตักเตือนกลุ่มไอซิสในเออร์บิลไปเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเฮดซาบลลอก็สู้รบกับอิสราเอลที่เลบานอนชายแดนของเลบานอนตอนนี้ก็รบกันหนักอยู่เหมือนกันระหว่างอิสราเอลกับเฮซบอลเลาะห์ซึ่งเฮซบอลเลาะห์นั้นก็ทำตั้งแต่ต้นมาละว่า
ให้หยุดรบในกาซาภิกขุทินนวโรภิกโอสาธุสาธุท่านอาจารย์จะทินนวโรมาแล้วเป็นท่านสุดท้ายนี่จะหมดเวลาพอดีใกล้จะหมดเวลาโอ้นี่เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยเมื่อกี้นึกว่าโยมชวนพิษนะนึกว่าโยมชวนพิษนะกลุ่มไอซิสในเออร์บิลนี่ในประเทศอิรักและในปากีสถานทหารอิรักฉุนฉิวยิงทหาร USBLUE ในจอร์แดนตาย3นายเหล่านี้เป็นเหตุเนื่องจากเรื่องฆ่าชาวปาเลสไตน์ในกาซาวอดวายโดยอิสราเอลีถ้าหากอิสราเอลหยุดข้องเกี่ยวการฆ่านี้กลุ่มติดอาวุธฮูตีเป็นต้นจะหยุดกระทำสงครามลุกลามใหญ่เมื่อยิวได้บุกขย่ำพี่น้องชาวยิวนี่ก็คืออิสราเอลนะคือประเทศอิสราเอลเมื่อยิวได้บุกขย่ำ60ชีพวายวำในวันเดียวแสนเหี่ยวใจลาฟามี60กว่าไร่แต่ว่าคนล้นหลายล้าน400,000กว่ารายหินสุดท้ายของกาซาไม่อาจหนีไปไหนและจะไม่ได้กลับมายูชะหนวนกาซาเพราะยิวจะกวาดล้างบางคือจะไม่หนีไปไหนเพราะว่าถึงไปแล้วก็จะกลับมาไม่ได้เพราะว่าอิสราเอลต้องการจะกวาดล้างเนื้อฮามาสก็คือพี่น้องชาวปาเลสไตน์นั่นเองที่เป็นทหารก็เป็นลูกหลานที่ไม่เป็นทหารก็เป็นชาวเป็นฮามาสเหมือนกันเป็นฮามาสเป็นอิสปาเลสไตน์นี่แหละเป็นฮามาสนะ พวกเขาจะยอมตายในกาซาไม่ออกห่างที่อื่นไม่มีว่างให้ออกไปอยู่ได้เลยฮามาสคือลูกหลานของชาวบ้านดังขานเอ่ยขอตายด้วยกันเลยเพราะเป็นสายเลือดเดียวกันเหตุการณ์วิกฤตมากคนทุกภาคเศร้าโศกสันทั่วโลกเป็นห่วงครันคนในนั้นจะต้องตายเพราะที่อยู่มีน้อยคนเป็นร้อยเป็นล้านหลายอยู่เดิม200,000รายที่เหลือเป็นผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยที่ว่าแสนล้าน400,000กว่านี้ก็คือมาจากในกาซาทางเหนือลงมาทางกาซาซิตี้ทางกลางลงมาขานยูนิตแล้วก็ลงมาตอนนี้เหลือรวมอยู่ที่ลาฟาเดิมก็มีแค่ประมาณ200,000กว่าคนอยู่แล้วที่อยู่ในนั้นตอนนี้เกือบ1,500,000แออัดกันอยู่ในเนื้อที่แค่62ไร่ในเนื้อที่61 62ไร่เนี่ยดูก็มาไม่มากแต่ว่ามีคนเป็นล้านเป็นล้าน2ล้านอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นใกล้2ล้านก็ไม่รู้เพราะว่าทางเหนือมาหมดประชากรในกาซานี่จำนวนประมาณทั้งหมดนี่ก็3ล้านกว่า3ล้าน2ล้านกว่า3ล้านนี่แหละในกาซาทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนะรวมทั้งฮามาสรวมทั้งเด็กทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรต่างๆรวมทั้งหมดเนี่ย2ล้านกว่าซึ่งก็เป็นผู้ลี้ภัยที่หนีมาจากประเทศอิสราเอลที่เข้าไปยึดในทั้งใน
ในตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่เยรูซาเล็มตะวันตกเยรูซาเล็มตะวันออกที่อิสราเอลเข้าไปยึดอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ที่ฉนวนกาซานี้2ล้านกว่าคนเท่านั้นเองเป็นทหารกลุ่มฮามาสนิดหน่อยเห็นว่าประมาณ 40,000 30,000 คนนอกนั้นเป็น2ล้านกว่านี่ก็เป็นประชาชนธรรมดาเป็นชาวปาเลสไตน์ธรรมดาทำมาหากินที่ไม่รู้อะไรแต่ว่ามาเกิดภาวะสงครามเนี่ยก็ลำบากตอนนี้ทั่วโลกสหรัฐอเมริกาก็ประกาศไปให้อิสราเอลแล้วว่าจะไม่ส่งอาวุธไม่สนับสนุนละถ้าหากว่าไปฆ่าคนอย่างนี้นะเข้าไปฆ่าในลาฟานะถ้าเขาไม่หยุดนะถ้าไม่หยุดเข้าฆ่าลาฟาสหรัฐก็จะไม่สนับสนุนไม่ส่งอาวุธให้ละนี่เป็นการประกาศนะเพราะว่าสหรัฐนี่ก็เขาก็มีสองฝ่ายฝ่ายบูกับฝ่ายบุญฝ่ายบูก็ส่งอาวุธให้ฝ่ายบุญก็ไปขอให้ลดน้อยถอยลงรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปเดินสาย5ครั้งครั้งสุดท้ายนี่ก็ท่านสั่นหัวกลับไปเลยสั่นครั้งสุดท้ายนี่สั่นหัวกลับไปเลยไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อทินนาวโรคือเอาเรื่องของที่ฮามาสเสนอ5-3เฟสเมื่อกี้เนี่ย135วันไปบอกกับเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกว่าเนี่ยขอให้ทำตามนี้5ข้อเนี่ยอิสราเอลบอกว่าตลกว่างั้นนะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้มันโอ้ยเพอร์เจอร์ไม่ยอมรับเลยปฏิเสธของมาเททันยาฮูมาปฏิเสธโทนี่บลิงเคนก็กลับไปอเมริกาหน้าสั่นหัวกลับไปแล้วไม่ได้ไกลเกลี่ยกันไม่ได้อุตส่าห์ทำมากันหลายสองอาทิตย์ที่คณะกรรมการจากกาตาร์จากอียิปต์จากสหรัฐแล้วก็จากเนี่ยของอิสราเอลด้วยประชุมกันเสนอตกลงให้มีการหยุดจริงให้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษกันเนี่ยแต่ว่าทางอิสราเอลเสนอมา45วันเนี่ย45วันแต่ว่าอามัดนี่ก็มาเพิ่มอีกเป็น135วันแบ่งเป็น3เฟสละ45วันนะเฟสละ45วันเสนอมาตกลงตอนนี้ยุติแต่ทางกาตาร์อียิปต์ก็ยังไม่ลดละนะยังพยายามอยู่ในการที่จะหาวิธีการใหม่ยื่นข้อเสนอในการที่จะให้หยุดยิงนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันหมดเวลาพอดีวันนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมในรายการตามใจผู้ชมตามใจผู้จัดในวันนี้นี่ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญขอเจริญพร